สวัสดีครับกลับมาพบกับเทคนิคการใช้งาน Microsoft Excel กันอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับเนื้อหาในวันนี้นะครับจะเป็นเรื่องของฟังก์ชันที่อนุญาตให้เราใส่หมายเลขํำดับข้อมูลเข้าไปได้นะครับมาดูนะครับผมมีข้อมูลจากวิกิพีเดียนะครับตรงนี้นะครับตรง B4 นะครับคลิกเข้าไปก็จะไปเปิดหน้าเว็บของ w i กิพีเดียขึ้นมานะครับซึ่งมีข้อมูลของงบวิจัยและพัฒนานะครับแยกตามประเทศนะครับ โดยบางประเทศนะครับก็เป็นข้อมูลของปี2011บางประเทศก็2012นะครับผมก็ตัดเอามาบางส่วนนะครับเพื่อมาทดสอบให้ดูนะครับมาดูนะครับอันนี้ข้อมูลที่ได้สมมติว่าผมต้องการใส่ลำดับนะครับวิธีการที่จะบอกว่าอย่างเช่นข้อมูลงบวิจัยและพัฒนาครับผมยกตัวอย่างอันนี้นะครับประเทศอเมริกานะครับในปี2011นะครับใช้งบวิจัยและพัฒนาไปเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 405.3บิลเลียนหรือว่าพันล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับถ้าเทียบเป็นเปอร์เซ็นต์ของ GDP นะครับก็อยู่ที่2.7นะครับถ้าเทียบเป็นค่าใช้ใจ่ายด้านวิจัยและพัฒนา Per c a p i t a ตาะครับก็จะอยู่ที่1,275เหลรียญนะครับต่อคนอันคนนี้หากผมต้องการใส่แลนกิ้งผมจะใส่ยังไงว่าประเทศไหนใช้งบนะครับโดยอิงจาก ข้อมูลตัวนี้นะครับขอล่มส4นะครับมากเป็นอันดับ1 2ึสนะครับผมก็สามารถใช้ฟังก์ชันได้2อันนะครับอันที่1นะครับถ้าเป็น Excel ก่อนเวอร์ชัน2010นะครับเราก็พิมพ์คำว่าแรงเข้าไปเฉยๆได้แต่สังเกตนะครับมันจะมีเป็นตัวสัญลักษณ์เตือนขึ้นมานะครับว่าฟังก์ชันอันนี้นะครับก็คือมีไว้เพื่อให้ Compatible กับ Excel เวอร์ชันสนหรือว่าก่อนหน้านะฮะ ตอนนี้ในเครื่องผมนะครับใช้ Excel 2013แต่ก็ยังสามารถใช้ฟังก์ชันนี้ได้นะครับเดี๋ยวลองดูฟังก์ชันนี้ก่อนนะครับก็ใช้แลงธรรมดานะครับแล้วก็บอก number นะครับผมก็บอกว่าตัวนี้นะครับอยากจะดูว่า405.3นะครับเป็นอันดับที่เท่าไหร่ของข้อมูลที่อยู่ในช่วงนี้นะครับก็คือตรงคอลมน์ส C ตั้งแต่ C7 จนถึง C78 คือข้อมูลที่เรามีนะครับแล้วก็กด comma ทีนึงนะครับแล้วเราบอกว่า การเรียงลําดับนะครับจะเรียงจากมากไปน้อยหรือน้อยไปมากนะครับอย่างเช่นในกรณีนี้นะครับเราต้องการเรียงจากตัวเลขที่ว่าใครใช้งบวิจัยพัฒนาเยอะๆก็ให้เป็นอันดับที่1ถ้าใช้น้อยลงมาก็เป็นอันดับที่2เราก็จะเลือกเป็น descending นะครับหรือว่าถ้าไม่บอกก็จะถือว่าเป็นการเรียงแบบ descending โดยอัตโนมัตินะครับแต่ครนี้ผมเลือกละกันก็คือเลข0นย์แล้วก็ใส่วงเล็บปิดนะฮะครนี้มาดูนะครับเห็นไหมครับอันนี้จะเป็น อันดับที่1น,นะครับซึ่งพอดีข้อมูลอันนี้นะครับของผมเป็นการเรียงตามประเทศที่ใช้จ่ายงบวิจัยนะครับนับเป็นเม็ดเงินอยู่แล้วแต่เดี๋ยวลองดูนะครับเราเขียนให้เต็มๆพอเราได้แบบนี้มานะครับถ้าผมต้องการ Copy ลงมาข้างล่างต้องทำไงบ้างนะครับเข้ามา Edit สูตรนี้นะครับตรงเลนส์ตรงนี้ผมต้องฟิกเอาไว้นะฮะเพื่อที่ว่าจะสามารถ Copy ลงไปข้างล่างได้นะครับ ครันนี้ผมก็ copy ลงมานะครับตรงนี้เราก็จะมีทั้งหมด72อันดับนะครับอันนี้ก็คือฟังก์ชันแหลงธรรมดาอะครั้น,นี้หากผมต้องการเรียงแบบจากน้อยไปมากนะครับประเทศที่ใช้จ่ายน้อยให้เป็นอันดับที่1แล้วประเทศที่ใช้จ่ายถัดมาก็เป็นอันดับที่2ลองดูนะครับผมก็พิมพ์คําว่าแหลงเหมือนเมื่อกี้เลยนะครับแหลงแล้วก็บอกตัวนี้ใช่ไหมครับแล้วก็บอกช่วงของ Data ก็คือตัวนี้นะฮะแล้วก็ฟิกไว้ส่วนตัวสุดท้ายผมก็บอกเป็น ascending แบบนี้นะครับแล้วก็ดับเบิลคลิกตรงจุดสี่เหลี่ยมนะครับมุมล่างขวานเนี่ยจะเป็นการ Copy นะครับลงไปข้างล่างนะครับเห็นไหมครับคราวนี้ผมก็จะได้ ranking เหมือนกันเลยนะครับเพียงแค่อันนี้เรียงจาก ประเทศที่ใช้น้อยที่สุดก็ให้เป็นหมายเลขหนึ่งงั้นถ้ามาดูประเทศข้างล่างนะครับเอธิโอเปียนะครับมีงบด้าน R&D น้อยมากก็เลยได้เป็นอันดับที่1น,นะครับอันนี้คือฟังก์ชันแลงนะครับส่วนใน Excel 2010เป็นต้นไปนะครับเราจะมีตัวที่ชื่อว่าแลง eq นะครับลองดูนะครับตัวแลงเห็นไหมครับเราจะมีแลง eq ก็วิธีการใช้งานเหมือนกันเลยนะครับเพียงแค่ microsoft เล c o m m e n d ว่า ถ้าคุณใช้ตั้งแต่เวอร์ชั่นหลัง2 0 0 7ก็คือ2010-20 1 3บนะตอนนี้ก็คุณจะใช้แรง E Q วิธีการใช้งานเหมือนกันคำตอบผลลัพธ์ที่ได้ออกมาเหมือนกันนะครับลองดูนะครับผมเลือกแรง E Q ทดสอบให้ดูเลือกตัวนี้ใช่ไหมครับแล้วก็ตัวนี้แล้วก็เลือก descending นะฮะลองดูนะครับขอร่ไ i กับ g เนี่ยผลลัพธ์ที่ได้จะเหมือนกัน นะแต่ครั้นี้นะครับต้องมาดูว่าการเลงกิ้งเนี่ยหากมีข้อมูลที่เหมือนกันจะทำยังไงอย่างเช่นดูตรงนี้นะครับประเทศอิตาลีกับไต้หวันเนี่ยใช้จ่ายด้าน R amp D เท่ากันเลยก็คือ19,000พันล้านเหรียญสหรัฐนะครับดูนะครับงั้นอันดับตรงนี้พอเป็นอันดับที่เท่ากันเพราะใช้เงินเท่ากันดูก่อนหน้านะครับบราซิลเนี่ยอันดับที่11พออันดับที่12เนี่ยมี2ออันนะครับก็คืออิตาลีกับไต้หวัน นะได้เป็นอันดับที่12อเพราะอันดับที่12มี2อันก็จะกลายเป็นว่าเราไม่มีอันดับที่13เครื่องจะบอกว่าอันดับถัดมาคืออันดับที่14นะครับในกรณีนี้ก็คือประเทศสเปนนั่นเองนะอันนี้คือสิ่งที่เราต้องทําความเข้าใจนะครับว่าตัวแรงเนี่ยแรล่งแบบนี้อันนี้มาดูอีกตัวหนึ่งนะครับแรลง avg ผมก็พิมพ์ว่าแรล่ง avg นะครับ average นะครับของตัวนี้ แล้วก็ข้อมูลก็คือตัวนี้แบบนี้นะครับดูนะครับแล้วผมก็ดับเบิลคลิกลงมาแล n ด์แอลว์เร e จะหมายความแบบนี้นะครับพอมีอันดับที่เท่ากันอย่างเช่นอันนี้นะครับก็คือมีเลขก2 2อันนะครับเครื่องจะมองว่า เป็นอันดับที่12.5ทั้ง2อันนะฮะในลักษณะเช่นนี้นะครับนี่ก็คือตัว l a n g average นะฮะใช้งานแบบนี้เพราะฉะนั้นเราสามารถที่จะใช้ฟังก์ชัน l a n g นะครับในการที่จะใส่ลำดับของข้อมูลของเราได้นะครับอย่างเช่นในที่นี้นะครับเราสามารถเรียงตามตัวงบประมาณค่าใช้ใจ่ายด้านวิจัยและพัฒนาที่เป็นเม็ดเงินเลยก็คือใช้คอลัมน์ C ถ้าเทียบเป็นเปอร์เซนต์ต่อ GDP ก็คอลำดีถ้าเทียบต่อ per capita ก็คอลำอีบอ่านะครับคราวนี้หากผมต้องการรู้ว่าถ้าเทียบตามเปอร์เซนต์ของ GDP นะครับใครจะเป็นที่1ที่2นะครับผมก็พิมพ์คําว่า length เข้าไปนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็ GDP นะครับแล้วก็ช่วงของ reference ว่า GDP นะครับอยู่ที่ในช่วงข้อมูลตรงนี้นะครับกดฟังก์ชัน F4 1ครั้งให้มันฟ i x ข้อมูลเอาไว้นะครับ แล้วตรงนี้ก็บอกเป็น descending นะฮะผมก็จะได้ว่าอย่างเช่นอเมริกานะครับถ้าเทียบเป็นเปอร์เซ็นต์ต่อ GDP เนี่ยเป็นอันดับที่6ลอง c ัป y ีลงมาข้างล่างนะฮะประเทศจีนอันดับที่14ดูอันดับที่1นะครับคือประเทศนี้นะครับอิสราเอลเทียบต่อ GDP แล้วคือ4.2%คือสูงที่สุด อันนี้อันสุดท้ายผมก็สามารถแลงตามตัวนี้ได้นะครับก็คือว่าถ้าเทียบเป็นเพอร์แคปิตาเป็นไงนะครับก็สูตรเหมือนกันนะครับก็แลงของตัวเพอร์แคปิตานะครับแล้วก็ c o อ y ลงมานะครับถ้าเพอร์แคปิตานะครับมากสุดก็ยังคงเป็นอเมริกานะครับแต่ประเทศจีนก็กลายเป็นอันดับที่30ไปนะครับ เอาละครับสำหรับตัวอย่างการใช้งานฟังก์ชัน l e n ก็ขอจบลงเพียงเท่านี้ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมสวัสดีครับ